วันนี้พี่แป้ชมมีของฟรีทั้งหมด3ชิ้นที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดจะมาบอกน้องๆด้วยค่ะว่าทำยังไงชิ้นแรกนะคะจะเป็นเหมือนแบบหัวสี่เหลี่ยมหน้ากากยิ้มแบบนี้นะคะเขาแจกทั้งหมด 10,000 ชิ้นนะคะน้องๆออกไปนิดเดียวเองและชิ้นที่2นะคะพี่แป้เคยบอกแล้วว่าจะเป็นหน้ากากสีเหลืองยิ้มๆแบบนี้นะคะเขาแจกแค่ 5,000 ชิ้นเท่านั้นสุดท้ายนะคะจะเป็นเสื้อสีดํา 3D แบบนี้ค่ะเขาแจกทั้งหมด 10,000 ชิ้นเหลือ 5,000 ชิ้นแล้วนะคะเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทำยังไงซึ่งแบบนี้นะคะน้องๆจำเป็นที่จะต้องเล่นมินิเกมค่ะและบอกเลยว่าจะต้องเล่นหลายมินิเกมมากๆให้น้องๆเข้ามาในโซนตรงนี้นะคะตรงคำว่าเพลย์นะคะเพื่อทำการรอเล่นนะคะในมินิเกมต่อไปซึ่งมินิเกมแต่ละมินิเกมเนี่ยก็จะทำการโหวตกันค่ะซึ่งมินิเกมที่แป้เล่นอันนี้คือใครคิวเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะแล้วได้ตั๋วไปนะคะน้องๆซึ่งตั๋วเนี่ยเราจะใช้แลกของค่ะส่วนมินิเกมวันนี้เนี่ยคือการที่เราจะต้องทางหญ้าหรือถ่ายหญ้าแบบนี้นะคะใครถ่ายหญ้าได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะและได้ตั๋วไปนั่นเองและอันนี้นะคะอันต่อไปเนี่ยคือน้องๆเนี่ยจะต้องเดินให้สีของตัวเองเนี่ยได้เยอะที่สุดซึ่งผู้ชนะเนี่ยจะมีประมาณ5คนนะคะน้องๆซึ่งหมายความว่าสีไหนชนะนะคะน้องๆก็จะได้ตั๋วไปเลยซึ่งพี่แป้งได้มา10ตั๋วจากนั้นนะคะมินิเกมต่อไปเนี่ยให้เรานะคะรีบวิ่งขึ้นไปบนที่สูงนะคะก่อนที่เวลามันจะหมดนะคะน้องๆก็แค่เดินขึ้นไปข้างบนแบบนี้แล้วยืนอยู่บนต้นไม้แบบพี่แป้งนะคะแค่เพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะได้ตั๋วไปเลยค่ะซึ่งน้องๆหลายคนก็คงงงว่าใช้ตั๋วทำอะไรนะคะให้น้องกดคำว่า UGC นะคะน้องๆจะเห็นว่าของชิ้นไหนที่น้องอยากได้เนี่ยน้องสามารถใช้ตั๋วนะคะในการเล่นมินิเกมเนี่ยมาแลกได้เลยค่ะตรงคำว่า VIP เนี่ยน้องๆไม่สามารถแลกได้นะคะส่วนชิ้นอื่นที่ยังเหลืออยู่เนี่ยใครอยากได้ชิ้นไหนก็สามารถแลกได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะของฟรีที่มาใหม่ล่าสุดเป็นหัวสี่เหลี่ยมนะคะน้องๆใช้ทั้งหมด700ตั๋วค่ะใครที่อยากได้ชิ้นไหนก็ลองแลกดูนะคะ